ซองเลขทะเบียนรถสปอร์ตหรูขบวนแห่นาคจีจี้ปีโป้ฮือฮาใช้ทองรูปพรรณโปรยทานจัดงานร้อยล้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลนะคะหลังมีการแห่แชร์ภาพงานอุปสมบทของนายธีรชัยคงทองหรือจีจี้ปีโป้นะคะเจ้าของร้านทองสิวาลัยภายในงานมีการจัดพิธียิ่งใหญ่สุดอลังการนะคะไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปเลยนะคะโดยล่าสุดนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะเผยภาพคลิปพิธีแห่นาคนะคะโดยมีจีจี้ปีโป้นั่งบนรถสปอร์ตหรูนะคะในขบวนมีหญิงเทพีคู่หาบเงินหาบทองนำขบวนขบวนนางรำชุดใหญ่และมีการใช้ทองรูปพรรณโปรยทานนะคะสร้างความฮือฮาให้กับประชาชนที่ร่วมงานเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งงานบวชของจีจี้ปีโป้นะคะถูกจัดขึ้นในพื้นที่นิคมกือกองนะคะอำเภอปนังสตาจังหวัดยะลานะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายน2563นะคะโดยมีการจัดงานสุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปนะคะทั้งพิธีปรงผมเครื่องแต่งกายของนาคที่มีการใส่คล้ายมงกุฎมีการแห่นาคโดยนั่งบนเกี้ยวลักษณะคล้ายละครจักรวงศ์ของไทยเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิดีโอพรีเซนต์ในงานอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะงานอุปสมบทของจีจี้ปีโป้ยังมีการจ้างนักร้องชื่อดังนะคะนำโดยเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร่วมแสดงโชว์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพิธีอุปสมบทด้วยนะคะนี่เลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนดูเองแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะเนรมิตได้ทุกอย่างนะคะนี่เลยนะคะแน่นอนนะคะเมื่องานบวชที่จัดยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใครอย่างนี้นะคะแห่นาคโดยใช้รถสปอร์ตหรูนะคะคอหวยต้องส่องแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะเขาส่องกันนาทีจ้องกันนาทีนะคะว่าเลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะเป็นรถสปอร์ตหรูป้ายแดงเลยนะคะนี่เลยนะคะทะเบียนนี้นะคะททหาร9172กรุงเทพมหานครนะคะททหาร9172กรุงเทพมหานครนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคอหวยนี่ดูทุกสถานการณ์นะคะยิ่งใหญ่อลังการต้องตามมาด้วยโชคด้วยความเฮงนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับจีจี้ปีโป้นะคะโด่งดังขึ้นมาจากการไลฟ์สดขายสร้อยทองเครื่องประดับเพชรพระเครื่องและเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กนะคะล่าสุดนะคะกลายเป็นคนที่จัดงานบวชได้อลังการที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะทุ่มงบการจัดงานในครั้งนี้ไปถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเราไปดูที่สุดของการจัดงานในครั้งนี้นะคะมูลค่า100ล้านบาทนะคะในงานบวชครั้งนี้นะคะโดยใน Facebook ของเจ้าของงานบวชนี้นะคะซึ่งขณะนี้เป็นพระไปแล้วนะคะเพราะว่าจัดงานไปตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเขาโพสต์ไว้ดังนี้นะคะที่สุดของที่สุดกับผลงานสุดมหัศจรรย์ดุจดั่งสวรรค์ลังสรรสร้างกรองคอพระสอปักษาการเวกรัศมีพระอาทิตย์ทรงกรดนพรัตน์ได้แรงบันดาลใจมาจากกรองคอในพิธีโสกันที่เหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาต้องสวมใส่เครื่องถนิมพิมพาพรกรองคอพระสอปักษาการเวกรัศมีพระอาทิตย์ทรงกรดนพรัตน์เส้นนี้ใช้ทองคำแท้บริสุทธิ์ 96.5% หรือ 4,851.2 กรัม 320 บาททองประดับเพชรเม็ดน้อยใหญ่ทั้งหมด998เม็ดรวม 36.25 กรัตประดับทับทิมสยาม109เม็ดรวม 36.32 กรัตประดับมรกตโคลัมเบีย883เม็ดรวม 24.25 กรัตประดับไพลินซีลอน469เม็ดรวม 16.16 กรัต
มีหงทองคำแท้ประดับบนหัวไหล่หนึ่งคู่ดวงตาประดับเพชรแท้และตรงหน้าอกประดับเพชรแท้ขนาดใหญ่ปากหงคาบบัวมหาสีสัตบงกตหยดย้อยไล่ระดับ3ชั้นทับสวงตรงกลางประดับเพชรแท้ละลานตามากมายสามารถแกะออกมาทำเป็นหัวปั้นเหน่งและทับสวงแยกออกมาได้ตัวของสร้อยมีขนาดกว้างใหญ่ดุจดังพระอาทิตย์เลยตั้งชื่อให้สอดคล้องกันด้านหลังสลักชื่ออักษรย่อทอธงคอควายเป็นชื่อของธีรชัยคงทองผู้เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมสมบัติชิ้นนี้จะเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้ศึกษาถึงศิลปะระดับสูงที่ใช้เวลารังสรรค์มากว่า1ปี3เดือน29วันรวมสารพัดช่างทองหลวงร่วมผนึกกำลังรังสรรค์ขึ้นสุดความประทับใจมูลค่ารวม15ล้าน8แสนบาทปิดท้ายเครื่องประดับแต่งกายในการอุปสมบทที่สุดแล้วของมหาธรรมรงค์กราบขอบพระคุณครูช่างจากช่างทองหลวงที่สุดของการรังสรรค์ด้วยคุณค่าจากศิลปะไทยอันสวยงามโอฬารรวมศาสตร์และศิลป์เหนือจินตนาการประดับเพชรนิลจินดาละลานตามหาศาลทุ่มเทมาเนิ่นนานรุ่งโรจน์ดุจสวรรค์สรรสร้างนิการเอ่ยส่วนแหวนนะคะหรือธรรมลงที่ใช้ในการอุปสมบทวงสำคัญนี้นะคะเป็นบ่วงพญานาคาเป็นเครื่องหัวนะคะที่ใช้สวมใส่ในงานอุปสมบทปกติแล้วเครื่องหัวที่ใช้สวมใส่ให้กับนาคเป็นไปหลายรูปแบบแล้วแต่วัฒนธรรมของภูมิภาคนั้นๆว่าจะเป็นลักษณะแบบใดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับส่วนของชาวใต้นิยมสวมใส่เป็นสายมงคลหรือเป็นได้สีขาวที่บนรอบศีรษะหลายๆครั้งชาวบ้านนิยมเรียกว่าสายมงคลเป็นบ่วงครอบศีรษะของนาคสวมใส่ตอนที่ฉลองนาคในส่วนของเราออกแบบเป็นบ่วงพญานาคาทำขึ้นด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักทองคำแท้560.92 กรัมหรือประมาณ37บาทประดับทับทิมสยาม2เม็ด 2.79 กรัตสาเหตุที่ออกแบบเป็นบ่วงพญานาคาเพื่อให้สอดคล้องกับการบวชนาคนาคผู้ขอพระพุทธเจ้ารับใช้พระพุทธศาสนายาวนานมาและได้ขอพระพุทธองค์ว่าก่อนผู้ใดจะบวชเป็นพระนั้นให้เรียกผู้นั้นว่านาคเราเลยรังสรรค์บ่วงนาคาขึ้นมาหรือบ่วงพญานาคราชเป็นเครื่องหัวที่ใช้ประดับสูงสุดเสมือนบูชาพญานาคราชที่เราเคารพรักไปด้วยพร้อมในวันงานตอนทำพิธีจะนำสายสินพันที่บ่วงพญานาคราชให้เกิดความสอดคล้องกับสายมงคลทุกขบวนการรังสรรค์สร้างด้วยความตั้งใจและมีจุดประสงค์มุ่งหมายเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอุปสมบทที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเล่าเรื่องราวผ่านศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยให้ลูกหลานเหลนได้ศึกษาอริยะกันต่อไปชั่วลูกหลานนี่เลยนะคะความอลังการมีให้ท่านเห็นนะคะนี่เลยนะคะรวมเอาแล้วกันนะคะว่าเท่าไหร่นะคะสุดอลังการแล้วก็สรรสร้างจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ